สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้ก็มีหูฟังบลูทูธมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเพิ่งออกมาล่าสุดนะครับนั่นก็คือนี่นะครับเจ้าเดิมนะครับไอดากอนนะครับ Air Plus Air เวอร์ชั่น8นะครับผมเรียกงี้แล้วกันนะครับตัวนี้เราก็เคยแนะนำกันไปหลายทีแล้วแหละนะครับตัวนี้ที่สุดแล้วก็เดินทางมาถึงเวอร์ชันนี้นะครับก็คือเวอร์ชันที่8นะครับอันนี้คือจากผมนับเองนะครับที่อื่นเขาอาจจะไม่ได้เรียกกันแบบนี้นะครับเราก็เคยรีวิวกันมาตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7ยัน8แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับซึ่งก็เช่นเคยนะครับสำหรับในหูฟังทรงนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีการพัฒนาต่อจากนี้แล้วนะครับเพราะตัวเนี้ยก็ฟังก์ชันก็จะครบถ้วนเหมือนกับโฮโคพวก ES 39หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็พัฒนามาจนมันถึงทางที่แบบมันสุดแล้วนะครับคือมันจะไม่มีระบบอะไรเยอะไปกว่านี้แล้วนะครับสำหรับหูฟังรูปทรงนี้1ชุดนะครับมาดูด้านงานก่อนนะครับดูนะครับดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนเช่นเคยนะครับมีตลับใส่หูฟังมานะครับคู่มือ1อันนะครับแล้วก็สายชาร์จ1เส้นนะครับตัวตลับก็เช่นเคยนะครับยังคงรูปแบบของหน้าตาของ AirPods 2ไว้นะครับช่องชาร์จเป็นแบบ Lightning นะครับแล้วก็รองรับระบบwireless ชาร์จนะครับเดี๋ยวผมหยิบแท่นก่อนได้แล้วครับนี่นะครับแท่นชาร์จ wireless นะครับเปิดก่อนนะครับแล้วก็ลองดูเนี่ยนะครับวางไปก็มันก็จะทำการชาร์จนะครับเสียบสายก็ขึ้นแบบเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับบอดี้เนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะครับมันก็เหมือนเวอร์ชั่น7เวอร์ชั่น6อะไรเงี้ยนะครับจะเหมือนกันนะครับก็คือคงรูปทรงของ AirPods 2ไว้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเขาทำมาเป็นฝาแบบรุ่นใหม่แล้วนะครับก็คือเนี่ยนะครับเวลาเราคว่ำมันจะไม่ปิดลงมานะครับเขามีสปริงอีกชุดนะครับคอยดันฝาไว้เพื่อให้แบบแค่เราเปิดแค่นั้นนะครับแล้วมันก็ฝาจะค้างอยู่ในท่านี้ไม่ว่าเราคว่ำเนี่ยนะครับถ้าเราไม่สะบัดลงแรงๆนะครับเนี่ยมันจะไม่หล่นนะครับเวลาเราเชื่อมต่อมันจะได้แบบไม่แบบเผลอไปโดนแล้วฝาปิดเรื่อยๆนะครับเวลาเราทำการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของฟังก์ชันก็ในส่วนของหูฟังก็หน้าตาแบบเดิมนะครับมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ที่หูฟังนะครับแล้วก็รูปทรงแบบนี้นะครับตรงส่วนด้านล่างก็เป็นส่วนไมโครโฟนและขั้วชาร์จแบตนะครับด้านในเป็นแบบนี้ใส่ไปก็ทำการชาร์จปกตินะครับเนี่ยนะครับกระพริบเขียวกระพริบขาวนะครับทั่วไปทีนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อเลยนะครับในส่วนการเชื่อมต่อก็เหมือนรุ่นก่อนๆนะครับให้เราเปิดบลูทูธตรงนี้ไว้นะครับที่เครื่องไว้จากนั้นให้เราทำการเปิดฝาตลับทิ้งไว้นะครับมันจะเด้งอันนี้ขึ้นมาป๊อปอัพแบบนี้นะครับใน iOS นะครับเราก็กดแล้วก็กดปุ่มด้านหลังค้างไว้นะครับจนมันขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วเนี่ยนะครับอย่างนี้เราก็ปล่อยปุ่มได้ละสำหรับก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็แสดงสถานะต่างๆขึ้นมาเรากดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับพอหลังจากที่เรากดเสร็จสิ้นทุกครั้งที่เราเชื่อมต่อมันจะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้นะครับจะเช็คหูฟังทีละข้างก็ให้ยกขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับก็จะขึ้นแยกข้างแบบนี้ตอนนี้หูฟังจะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมหยิบออกมาก่อนตัวนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเวอร์ชัน7เลยจะมีอยู่2หัวข้อใหญ่ๆก็คือ1คือตรงนี้นะครับในส่วนของบลูทูธก็คือเหมือนโฮโค ES 39นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อได้เลยจากนั้นเราก็เนี่ยนะครับ Air Plus Air นะครับเช่นเคยลองดูนะครับ Seeนะครับนี่นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วจากนั้นเรากดดันนะครับเนี่ยนะครับชื่อ AirPods ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อนี้ละสำหรับเป็นชื่อที่ใช้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับที่จะให้ตัวหูฟังเนี่ยสั่งงานได้อิสระนะครับไม่ว่าจะเราจะตั้งค่าเป็นอะไรก็ได้นะครับข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกันก็คือเป็นการแตะ2ครั้งอย่างเดียวนะครับสำหรับหูฟังรุ่นนี้นะครับจะเหมือนใน Apple AirPods เลยนะครับคือจะมีการสั่งงานที่หูฟังได้แค่การแตะ2ครั้งนะครับก็คือเราจะให้การแตะ2ครั้งของเรานั้นนะครับสั่งงานอะไรเราก็สามารถตั้งค่าตรงนี้เช่น
ข้างซ้ายเราจะให้เป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงก็ได้นะครับหรือจะให้เป็นการเลื่อนแท็กถัดไปหรือแท็กก่อนหน้าหรือปิดไม่ใช้งานแล้วแต่เรานะครับอันนี้เราก็อาจจะตั้งให้ข้างซ้ายเป็นการเลื่อนแท็กไปถัดไปแล้วกันนะครับแล้วก็ข้างขวาเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถใช้งานหูฟังตัวนี้ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับสำหรับ2คำสั่งนี้นะครับเป็นการตั้งค่าแล้วก็ตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับใบหูนะครับซึ่งก็คือเซ็นเซอร์ที่ตัวหูฟังนะครับที่แบบเวลาเราดึงหูฟังออกจากหูแล้วก็เพลงจะหยุดเล่นอัตโนมัตินะครับตรงนี้เราก็สามารถสั่งเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้ได้นะครับโดยอิสระนะครับท่านใดใช้ก็เปิดนะครับไม่ใช้ก็ปิดหรือว่าสลีละหูท่านใดที่ใส่แล้วมีอาการเพลงชอบติดๆดับๆเวลาเราขยับตัวนะครับก็ให้ลองปิดดูนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในนี้เป็นส่วนการเลือกข้างไมโครโฟนนะครับข้างซ้ายข้างขวาอัตโนมัติก็ตั้งไว้อัตโนมัตินะครับในส่วนของนี่นะครับคือหัวข้อหลักที่1ที่ต่างจากเวอร์ชัน7นะครับอันดับที่2ก็เช่นเคยนะครับในเราสามารถใช้ไฟล์ My ใน Apple ได้นะครับในโทรศัพท์ Apple ได้นะครับก็จะสามารถค้นหาตำแหน่งหูฟังได้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ Air Plus Air Aussie นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะระบุตำแหน่งของตัวหูฟังที่เราใช้งานครั้งล่าสุดนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สามารถกดให้มันส่งเสียงได้ด้วยนะครับมันจะส่งเสียงไปที่หูฟังนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นการบอกระยะว่ามันอยู่ห่างจากเราเท่าไหร่นะครับนี่นะครับจะเห็นว่าอยู่ที่เดียวกันนะครับตรงนี้ก็คือ2จุดหลักๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่มันต่างจากเวอร์ชัน7นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการใช้งานแบบการแยกอิสระซ้ายขวานะครับคือเราสามารถใช้หูฟังข้างไหนเป็นหูเมนก็ได้นะครับเราอยากจะแบบถ้าเราทำการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับทุกครั้งที่เราเชื่อมต่อเนี่ยพอเราเปิดฝาตลับขึ้นมานะครับเราสามารถหยิบข้างซ้ายมาใช้ก็ได้หรือข้างขวามาใช้ก็ได้โดยที่2ข้างเนี่ยยังคงฟังก์ชันแบบเดียวกันอยู่คือสามารถฟังเพลงได้คุยโทรศัพท์ได้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเราสามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้เหมือนกันเลยนะครับสำหรับที่ท่านที่ใช้คุยโทรศัพท์แล้วสะดวกใช้ที่ละข้างนะครับเราก็สามารถหยิบใช้ข้างไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับในส่วนของฟังก์ชันการสั่งงานเคาะ2ครั้งตรงนี้นะครับก็จะเป็นไปตามที่เราตั้งค่าไว้ก่อนหน้านะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรไม่ว่าจะเป็นการตั้งให้มันเอาไว้เล่นเพลงหยุดเพลงหรือว่าตั้งให้มันเปลี่ยนเพลงนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ตามที่เราตั้งค่าได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ Air Plus เวอร์ชัน8นะครับ Air Plus Air ก็คงประมาณนี้นะครับมันตอนนี้ทุกรุ่นนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ในหูฟังรูปทรงแบบทรง AirPods 2เนี่ยนะครับแทบจะทุกรุ่นแล้วก็ทุกยี่ห้อนะครับเขาจะทยอยพัฒนามาเป็นเวอร์ชันนี้แหละนะครับก็คือเวอร์ชันที่หลังจากในเจเนอเรชันที่แล้วนะครับซึ่งเพิ่มเติมในส่วนของเซ็นเซอร์มานะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเติมความสามารถส่วนนี้เหมือนกับความสามารถส่วนนี้มันมาคู่กันนะครับก็คือส่วนที่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตั้งค่านู่นนี่ในเซตติ้งของบลูทูธได้นะครับแล้วก็จะใช้ร่วมกับระบบไฟล์ My ของโทรศัพท์ได้ด้วยทำให้เราสามารถค้นหาตำแหน่งหูฟังได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลืออยู่อีกยี่ห้อเดียวนะครับซึ่งยังไม่มาในระบบนี้ก็คือ Joy Room นะครับเพราะว่าโฮโคเนี่ยชิงทำไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาตอนนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับเป็น Air Plus Air Version 8นะครับทีนี้ก็จะเหลือแต่ Joy Room ซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวก็คงมาแล้วล่ะนะครับสำหรับบอดี้ที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันแบบนี้นะครับก็แนะนำเหมือนเดิมนะครับถ้าท่านใดสนใจหูฟังแบบนี้นะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแนะนำว่าให้ซื้อตัวที่เป็นเวอร์ชันนี้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันจะครบถ้วนที่สุดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ที่เห็นในตลาดเอาแบบที่ติดแบรนด์ของตัวเองมานะครับไม่นับที่แบบเป็นแบบอื่นนะครับก็จะเห็นมีของตัวนี้นะครับมี Air Plus นะครับของ iDragon แล้วก็ HOKO ES 39นะครับที่เป็นรูปทรงนี้ส่วนยี่ห้ออื่นน่าจะทยอยตามมาก็ท่านใดที่ยังไม่ซื้อนะครับแล้วกำลังจะคิดว่ากำลังตัดสินใจจะซื้อหูฟังรูปทรงนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ลองดูฟังก์ชันนะครับว่ามันเป็นแบบนี้แล้วนะครับหรือว่าถ้าไม่รู้ว่าแบบไหนเป็นอะไรยังไงนะครับก็ติดต่อสอบถามที่ร้านได้นะครับเรายินดีให้บริการนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่ใช้งานได้ทั่วๆไปเนี่ยสำหรับหูฟังรูปทรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคุณภาพเสียงก็จะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็คุณภาพในการสนทนาหรืออะไรต่างๆก็ยังคงความดีแบบเวอร์ชัน7ไว้อยู่นะครับเพียงแต่เพิ่มเติมฟังก์ชันส่วนนี้มานะครับ
ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าท่านใดสนใจสินค้าก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกก็ติดต่อทางช่องทางต่างๆหรือว่าทางตัวแทนจำหน่ายที่จำหน่ายสินค้าของทางร้านนะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายแบบเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ